เศรษฐกิจจีนตกอยู่ในวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์คือสิ่งที่หลายสำนักข่าวรายงานอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วอะไรคือรูปธรรมของความวิกฤตนั้นสำนักข่าวบูมเบิร์กครับเขาเปิด10ข้อมูลที่จะชี้ชัดว่าเศรษฐกิจจีนตกอยู่ในวิกฤตอย่างแท้จริงไปดูอันแรกครับยอดขายของภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง3ปีติดต่อกันในขณะที่ช่วงปี2004ถึง2021ครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไปพีคอยู่ที่ปี2021นะครับ 18.2 ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆครับกว่า100ล้านล้านบาทที่สำคัญครับเห็นกราฟสีฟ้าในปี2023ไหมครับนักวิเคราะห์จากสำนักข่าวบูมเบิร์กเขาคาดการว่าจนจบปีนี้ยอดขายในภาคอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวลดลงถึง 1.8 ล้านล้านหยวนและปรับตัวลดลงต่อเนื่องครับในปี2024นี่ปัญหายังไม่จบนะครับเพราะ S&P Global Rating บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเขาคาดการ Worst Case Scenario ครับบอกว่ายอดขายในปีนี้อาจจะลดลงเหลือประมาณ10ล้านล้านหยวนนั่นก็จะทำให้การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกลับไปอยู่ในจุดของปี2015ครับคือเป็นปีที่ GDP ของจีนโตได้เพียงครึ่งหนึ่งของปีนี้เท่านั้นส่วนข้อมูลที่2ครับส่วนแบ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ย deliver ให้เศรษฐกิจจีนจากแต่ก่อนนักวิเคราะห์บูมเบิร์กครับเขาบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัว drive เศรษฐกิจจีนแต่ปัจจุบันครับกลายเป็นตัวถ่วงซะงั้นโดยข้อมูลจากบูมเบิร์กเปิดเผยว่ารายได้รวมภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง 5.1 หมื่นล้านหยวนใน3ไตรมาสแรกของปีนี้ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วลดลง 3.4 แสนล้านหยวนที่สำคัญครับภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนดังนั้นถ้าภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวไปในทิศทางที่แย่ลงก็จะทำให้ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยแย่ลงตามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธนาคารตรงนี้นักวิเคราะห์จากบูมเบิร์กครับเปิดเผยว่าในปี2015 GDP ของจีนเติบโตได้เพียง 7% ซึ่งส่วนแบ่งจากภาคอสังหาริมทรัพย์ครับอยู่ที่ 1.6% แต่กลับมาดูที่ปีนี้เศรษฐกิจจีนโต 3% ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ครับมีส่วนแบ่ง 1.3% เท่านั้นข้อมูลชุดที่3ครับยอดการลงทุนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลงดูจากกราฟแท่งสีฟ้าจะเห็นว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่อเนื่องจากปี2021โดยปีที่แล้วยอดการลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1.47 ล้านล้านหยวนและในช่วง11เดือนแรกของปีนี้ก็ลดลงแย่ลงไปอีกข้อมูลชุดที่4ครับคือรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นปรับตัวลดลงก่อนอื่นต้องเล่านะครับว่ารายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น 50% เนี่ยมาจากการขายที่ดินหรือปล่อยเช่าที่ดินให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นครับก็จะลดลงตามไปโดยในปี2022รายได้ลดลง 23% และใน11เดือนแรกของปีนี้ก็ลดลงไปอีก 18% รวมๆคือถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่าในปี2023ยอดขายที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยลดลงมากถึง 41% เมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วหลังจากความปั่นป่วนในภาคสังหาริมทรัพย์ครับในปี2020รัฐบาลจีนออกกฎที่เรียกว่า3 red line หรือว่า3เส้นแดงเพื่อมาควบคุมฟองสบู่ในภาคสังหาริมทรัพย์ดังนั้นสิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดคือภาคธนาคารพาณิชย์ครับเริ่มปล่อยกู้ให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่ตามต่อมานะครับคือภาคส่วนนี้ก็จะมีเงินสดในมือน้อยลงและตามมาด้วยสภาพคล่องที่หดตัวครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปี2020เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นประกาศใช้นโยบาย3เส้นแดงยอดผิดนัดชำระหลังจากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทั่งบูมเบิร์กนิยามนะครับว่าตลาดหุ้นกู้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยตายไปแล้วเพราะการผิดนัดชำระนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ระดับ 1.33 แสนล้านดอลลาร์ณวันที่11ธันวาคมและนักลงทุนต่างชาติครับก็กำลังรับผลขาดทุนจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนข้อมูลชุดที่6ครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามูลค่าตลาดหรือว่า market cap ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับถ้าดูอย่างในกราฟเนี่ย Evergrande กับ Country Garden ปรับตัวลดลงครับจากระดับ 300,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นลำดับที่7ครับคือความสามารถในการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนจีนเนี่ยก็ปรับตัวลดลงหลายคนตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าภาคครัวเรือนเกี่ยวข้องอะไรกับภาคอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้บูมเบิร์กเขาเปิดเผยสถิตินะครับว่าการลดลงของราคาสังหาริมทรัพย์ 5% เนี่ยจะนำไปสู่ผลขาดทุนของบริษัทคาบ้านเนี่ยถึง19ล้านล้านหยวนซึ่งก็จะกระทบกับการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนจีนราว 4.3 แสนล้านหยวนและที่ขาดไม่ได้ครับเมื่อภาคสังหาริมทรัพย์ตกอยู่ในความปั่นป่วนบรรดา CEO ครับก็ต้องปลดพนักงานลงนี่ก็จะกระทบการใช้จ่ายของครัวเรือนมากไปอีก
แล้วถ้าเราดูจากตารางนะครับจะเห็นว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ของจีนอย่างชื่อเหมาเนี่ยปรับลดพนักงานลงมากกว่า 80% นะครับตั้งแต่ปี2020ซึ่งรัฐบาลจีนออกกฎ3เส้นแดงอีกหนึ่งชุดข้อมูลครับที่แสดงว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ในความไม่ปกติคือบรรดามหาเศรษฐีจากภาคอสังหาริมทรัพย์ครับมีความมั่งคั่งลดน้อยลงยกตัวอย่างเช่นหุยคาหยานผู้บริหารเอเวอร์แกรนด์ความมั่งคั่งลดลงจากระดับ 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่เพียง 1.1 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นหรืออย่างหุยเหยียนครับผู้บริหาร Country Garden ความมั่งคั่งก็ลดลงจาก 2.69 หมื่นล้านดอลลาร์ไปอยู่ที่เพียง 5.3 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นและสุดท้ายครับยอดการประท้วงที่เชื่อมโยงกับความเดือดร้อนในภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 1,800 ครั้งในเดือนมิถุนายน 2022โดยจากกราฟจะเห็นว่ายิ่งสีฟ้าเข้มมากขึ้นเท่าไหร่ก็แปลว่าบริเวณนั้นมีการประท้วงที่ถี่มากขึ้นซึ่งกระจุกตัวอยู่ที่ปักกิ่งและเมืองรอบข้างโดยประมาณ2ใน3ของกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อบ้านที่ประท้วงปัญหาต่างๆเช่นความล่าช้าของโครงการและความไม่ประณีตในการทำงานในขณะที่การประท้วงส่วนใหญ่ที่เหลือของประเทศจะเป็นของคนงานก่อสร้างนะครับและมีสถิติเปิดเผยว่า1ใน7ของการประท้วงเนี่ยจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าและที่สำคัญครับถ้ามีการประท้วงในต่างจังหวัดรัฐบาลท้องถิ่นจีนครับจะรีบเข้ามาปราบปรามอย่างรวดเร็วและสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับ